นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังอุสุกังสังฆรันติอลัคคิกาพหุทะนังสิปวันโตอสิปาวาลัคคีวะตานิพุญชติสัพพัทธะตตปุญญัสสะอติจักอติจันเยวะปานิโนมอุปชันติพหุโภคามอปินายะปะเนสุปิติสาธุณบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในลัคคิกคาถาก็เป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้พร้อมเพรียงกันมาประชุมณลานวัดกระโศกและบ้านกระโศกแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภการฉลองซุ้มประตูของวัดบ้านกระโศกโดยได้จัดพิธีเฉลิมฉลองแบบชาวพุทธเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนได้มีโอกาสมาบำเพ็ญบุญกุศลท่านเจ้าวาดพระครูสุภัทธรธรรมานุจิตเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลกระโศกแล้วก็คณะกรรมการบ้านกรรมการวัดได้เห็นพร้อมกันว่าให้มีการเฉลิมฉลองด้วยการสมโภชรับประทานหรือว่าเป็นการเชิญชวนชักชวนญาติโยมมาบำเพ็ญบุญกุศลในเบื้องต้นญาติโยมนั่งตามปกตินะหรือว่านั่งในอาการที่เป็นสัปปายะไม่ต้องประนมมือนั่งตามสบายไม่ออกพออาการใดที่เป็นสัปปายะเป็นวันอาการใดที่บอดลำบากแก่การนั่งลักษณะแบบนั้นประเดิดว่าสัพพยาสัพพยาก็คือสบายนั่นแหละภาษาบาลีประเดิดว่าสัพพยาภาษาไทยเขาเรียกว่าสบายแล้วแต่ตามประนัดดังตามสมควรท่านเจ้าว่าท่านปรารภเพื่อจะให้เกิดทั้งบุญกุศลแก่ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมในการสวดมนต์ก็เลยมีการนิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนาระหว่างหลักของการบำเพ็ญบุญท่านได้กล่าวไว้อย่างย่อมี3ประการอย่างพิสดารมี10ประการ3ประการในเบื้องต้นก็คือทานศีลภาวนาทานอมัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานก็พวกเราเมื่อเข้ามาสู่วัดก็ถือว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลในการบริจาคร่วมสร้างเสนาสนะร่วมบริจาคร่วมทำบุญกันอื่นๆที่เราจะสามารถกระทำได้อันนี้เรียกว่าทานทานอมัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานหรือนอกจากการให้เป็นวัตถุสิ่งของแล้วการให้สิ่งที่สำคัญก็เรียกว่าให้อภัยเรียกว่าอภัยทานประการที่สองก็ศีลใหม่เมื่อสักครู่นี้ญาติโยมสาธุชนได้สมาทานอัฏฐศีลหรือว่าเรียกว่าศีลแปดศีลแปดเรียกว่าศีลอุโบสถศีลอุโบสถหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าศีลของเทวดาใครมีศีลแปดบริบูรณ์หรือว่าเป็นศีลของเทวดาเมื่อตายลงศีลใจขาดใจตายในขณะที่มีศีลบริสุทธิ์บุคคลนั้นจะไปบังเกิดเป็นเทวดาทันทีหรือว่าเป็นศีลของเทวดา
เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้สมาทานว่าไปแล้วประการต่อมาก็คือภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาวันนี้พวกเราจะภาวนากันทั้งคืนจะภาวนาด้วยการสวดท่องบทสาธยายหรือจะภาวนาด้วยการนั่งสมาธิก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการภาวนาการสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติที่พวกเราจะได้ท่องบทสาธยายกันตลอดคืนที่เราบอกว่าจะมาสวดอิติปิโส108นั่นแหละ108จบคือว่าเป็นมงคลของชีวิตแล้วก็ยังจะได้สวดในบทอื่นๆเพราะในขณะที่เราสวดท่านก็บอกว่าให้เรามีจิตผูกพันอยู่กับคำสวดมีจิตผูกพันอยู่กับบทสวดให้จิตเป็นสมาธิให้รู้มีความรู้สึกตัวในขณะที่เราสวดสติจับไปอยู่กับบทสวดทุกบททุกขั้นทุกตอนเมื่อสวดอิก็ให้รู้ว่าเป็นอิติก็ให้รู้ว่าเป็นอิติก็รู้ว่าผิดโสก็รู้ว่าโสนั่นแหละจิตเราไปผูกพันจิตเราเป็นเนื่องอยู่กับบทสวดนั่นแหละก็จะทำให้จิตของเรานั้นเป็นสมาธิอันนี้ท่านเรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการภาวนาภาวนาตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็จนกระทั่งท่ามกลางแล้วก็ถึงที่สุดที่สุดก็คือการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาเราก็มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นในการท่องบทสาธยายหลายคนอาจจะบอกว่าการท่องบทสาธยายไม่จำเป็นไม่จำเป็นอันนั้นก็ถือว่าเราได้คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้สอนได้ให้อารมณ์กรรมฐานให้อารมณ์ของสมาธิคือในการภาวนานั้นท่านแยกออกเป็นสองส่วนก็คือสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาวันนี้พวกเรามาประพฤติปฏิบัติในสมถภาวนาซึ่งมีอารมณ์ตั้ง40อย่างในการที่ทำจิตให้เป็นสมาธินั้นมี40ประการที่เราจะมาต้องมาสวดต้องบทสาธยายในวันนี้ก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติวันนี้เราได้ทั้ง3ประการนี่เรียกว่าสมถะอันนี้เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการภาวนาภาวนาใหม่ประการต่อมาก็คือบุญสำเร็จด้วยการขนขวายวิยาวัจจะใหม่ขนขวายช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของบุคคลอื่นแบ่งเบาภาระหน้าที่ในชุมชนอย่างเช่นวันนี้ที่วัดกระโสมจัดงานนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจัดวันนี้ก็จัดเตรียมงานเป็นอาทิตย์หรืออาจจะมากกว่าอาทิตย์ด้วยซ้ำไปหลายๆคนก็มาช่วยกันในการขนขวายตกแต่งสถานที่จัดแจงสถานที่แต่ละคนแต่ละท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องคนขวายที่จะต้องจัดก็มาทำมาช่วยคนละไม้ในมือนี่เรียกว่าเป็นการขนขวายช่วยเหลือในกิจการงานนั้นๆไม่ใช่ว่าเขามีงานแต่เรานอนเฉยอยู่ไม่รู้ไม่ทีเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หูหนักตาบอดไปไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ได้เกิดบุญเพราะฉะนั้นการขนขวายช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือกิจการต่างๆนั้นก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเป็นบุญชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าวิยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายช่วยเหลือการงานในชุมชนสังคมที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นวันนี้ที่วัดกระโสมมีงานเราก็มาช่วยกันช่วยในการอำนวยความสะดวกรถรามาช่วยในการอำนวยความสะดวก
ต้อนรับญาติโยมอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่จะเรียกว่าสวยยาวัจจมัยประการต่อมาบุญผลบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญการให้ส่วนบุญก็ถือว่าเราได้บุญด้วยเราได้บุญการให้ส่วนบุญก็คือการแผ่ส่วนบุญหรือว่าที่เราเรียกว่าอุทิศส่วนบุญเราทำบุญในวันนี้เราสวดมนต์ทั้งคืนเนี่ยสามารถที่จะแผ่บุญแผ่กุศลให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราเรียกว่าอุทิศอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเรามาบำเพ็ญบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วเราก็ให้ส่วนบุญญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันไปก็ให้ส่วนบุญอันนี้เรียกว่าอุทิศแต่สำหรับการให้ส่วนบุญกับผู้ที่มีชีวิตอยู่นะท่านก็บอกว่าเป็นการแผ่เหมือนกับเราแผ่เมตตานั่นแหละวันนี้เรามาสวดมนต์ทั้งคืนก็บุญกลับไปฝากที่บ้านคนที่บ้านไม่ได้มาก็เอาบุญไปฝากให้เขาอนุโมทนาเขาก็จะมีส่วนร่วมในการไม่ใช่ว่าเราคือหลายคนเคยถามแต่มาว่าบุญที่เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะแผ่หรือว่าอุทิศให้เฉพาะคนตายได้เท่านั้นหรืออันที่จริงแล้วบุญสามารถให้ทั้งคนตายและคนเป็นได้คนตายเราก็กรวดน้ำอุทิศถ้าไม่กรวดน้ำก็ตั้งสัจจะอธิษฐานไปให้ถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายสรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงเราก็แผ่ไปให้ได้แต่บุญที่เราให้กับคนเป็นอย่างที่เราเห็นหน้ากันวันหลังจากสวดมนต์กลับไปแล้วต้องกลับไปบ้านก็บอกว่าวันนี้พ่อไปทำบุญมาแม่ไปทำบุญมาขอแผ่บุญแผ่กุศลให้กับพ่อให้กับแม่ถ้าคนที่มีชีวิตอยู่เขาอนุโมทนาด้วยเขาก็จะมีส่วนแต่ว่าผมเห็นว่าเหตุบุญเพียรอยู่ตรงนี้หลายคนเห็นบุญเฮียเลยไอ้ลูกบุญอยู่กับหลวงพ่อก็พูดสุพรรณนะกลับไปหอดบ้านกลับไปเอิญหามากินกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนี่ก็เดินว่าบุญเฮียบุญเฮียไว้เลื่อนวัดให้มันเก็บอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราทำบุญไปแล้วก็เอาสิ่งดีๆเข้าบ้านอย่าจะไปเอิญตาหามากินตับกันตาหากินตับมันเบิดแล้วนะมันบ่มีแนวดีเดี๋ยวเพื่อนเพราะว่าผีเขาและเทวดาของโมยูผีเขาไปในเฮือนเทวดาไม่ไปโมยูหรอกก็อย่างว่าผีกับเทวดามันอยู่น้ำกันบ่ได้แต่เทวดาอยู่ผีก็อยู่บ่ได้แต่ผีอยู่เทวดาก็อยู่บ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเขาต้องการมงคลเราต้องการมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิตเลี้ยงแต่สิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวว่าวน้ำหลูกน้ำร้านน้ำปัวน้ำเมียว่าวกันเดินข้ามมวลๆจะหากไปว่าวข้ามมวลๆเหมือนกันจะเห็นให้ครอบครัวเฮาเนี่ยบ่เกิดมงคลถ้าเทวดาไม่อยู่ไม่รักษาก็แสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีบุญคนนั้นบ่มีบุญเพราะว่าปีมารักษาอายังบ่ได้มันเอาไปเบิดละปีเข่ามือซ้ายออกมือขวาเข่ามือขวาออกมือซ้ายไอ้มันบ่เหลือดอกหามาได้ก็ได้แต่ถ้าครอบครัวใดมีเทวดารักษาเฮ็ดหยังบ่พอใดก็ได้เฮ็ดหยังบ่พอมีก็มีเพราะว่าเทวดามันสุขใสเทวดามันสุขใสแต่ว่าปีนี้มาผ่านเอาเด้ผ่านเอาจอบแต่ว่ายามใดมันจะมีคนเด้นะปีเอาวันที่เดียวไปใส่เพราะฉะนั้นบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญปฏิทานะใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญประการต่อมาปตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเราอุทิศบุญกุศลไปให้ญาติพี่น้องญ
ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับดับขันไปถ้าเขาอยู่ในวิสัยที่จะรับได้อยู่ในภพภูมิที่จะรับได้ถ้าเขารู้ว่าเราทำบุญญาติพี่น้องทำบุญอุทิศไปให้เขาอนุโมทนาเขาก็จะได้เสวยผลบุญที่เราทำไปด้วยสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ถ้าเขาอนุโมทนาอนุโมทนากับบุญที่เราทำถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แผ่บุญแผ่กุศลให้ก็ตามถ้าเขาเห็นบางคนเห็นเข้าแต่งสุดขาวมาวัดมาว่าเนี่ยโอ้อยากไปนะเพื่อนเด้บ่ได้ไปบ่ได้ไปสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงขาบ่พร้อมมากเนี่ยน้ำแข็งน้ำขาอยากไปสวดมนต์น้ำเป็นผู้ขาบ่มีบุญบ่มีวาสนาผู้ขายกมือใส่เก่าเท่าใส่หัวอนุโมทนาเห็นอยากโชคมันแบบนี้ก็เลยบุญเอาอนุโมทนาทั้งผู้เป็นเห็ดกับชิ้นปลาปลาเห็ดต่างต่างโบสถ์ต่างสุ่มประตูโค้งนี่เขาบ่ได้มีโอกาสมาห่วงเบิ่นยกเสียเก่าเท่าเสียหัวสาธุเด้อผู้กลางโมทนาบุญนำผู้เป็นเหตุผู้เป็นถ้ำผู้เป็นสังแบบนี้ก็ได้บุญเนี่ยโยมเหตุเจตใจให้เกิดความเหลื่อมใสศรัทธาและอนุโมทนาบุญถ้ายิ่งเราแผ่ให้เรารู้ว่าเขาแผ่บุญแผ่กุศลให้เราอนุโมทนานั้นก็ยิ่งจะได้บุญทวีคูณขึ้นไปอีกแต่ถ้าเขาไม่ให้แต่เราทำจิตใจของเราให้เกิดความเลื่อมใสเองคืออย่างกูบาเป็นไปบินบาตในแต่ละมือแต่ละมือเขาไปในบ้านไปบินบาตก็คืออย่างนั้นเฮาบ่มีเผาปลาอาหารที่ใส่บาตหรือว่าบ่สามารถที่ย่างมาใส่บาตได้เอากันเหตุจิตให้เกิดความเลื่อมใสและอนุโมทนาตาสุดเด้อผู้การมรณะผู้การบนสามารถที่จะไปใส่บาตรได้ก็สามารถที่เห็นบุญได้บ่มีปัจจัยที่เห็นบุญแบบนี้ก็เลยบุญเนี่ยบ่แม่นว่าเฮาจะบริจาคทานอย่างเดียวบ่แม่นว่าเฮาจะต้องถวายอันนั้นอันนี้การอนุโมทนาก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยอันนี้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญโดยการอนุโมทนาสิ่งที่เขาทำก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลประการต่อมาเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมเหมือนวันนี้แหละทางเจ้าวาดทางเจ้าภาพต้องการให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลกับญาติกับโยมก็เลยได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างนี้ก็เป็นบุญไปนิมนต์ให้พระมาแสดงธรรมก็ได้บุญล่าสุดต่อมาก็คือทำมัสสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังพระธรรมเทศนาที่ญาติโยมกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นทำมัสสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังเราฟังแล้วจับเอาสาระไปประพฤติปฏิบัติก็ยิ่งจะได้เป็นบุญเป็นกุศลยิ่งขึ้นอย่างท่านบอกว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุสุสังละพเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วก็สุดท้ายทิฏฐุชุกกรรมคือการทำความเห็นของตัวเองให้ถูกต้องทำความเห็นของตัวเองให้ตรงถูกต้องตรงในอะไรตรงในพระธรรมวินัยตรงในศีลในธรรมทำความเห็นให้ถูกต้องคือคิดว่าบุญมีบาปมีคุณลังก็จะมักจะว่ามักจะว่าบอกว่าบุญมันเป็นโตอันไหนบาปมันบางทีสร้างสุขยามาดอกนี่คือเห็นผิดอะไรจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วบุญมีบาปมีพ่อแม่มีบุญมีคุณต่อตัวเอง
พ่อแม่มีบุญมีคุณบางคนมีความคิดที่ผิดนะผิดในไหนผิดที่บอกว่าโอ้ยพ่อแม่สักตะวาให้เกิดเท่านั้นบ่ได้มีบุญมีคุณกับเจ้าของนะบ่ได้มีบุญมีคุณทุกวันนี้คิดแบบนี้เยอะมากคนรุ่นใหม่สมัยใหม่คิดแบบนี้หลายสักตะวามาเกิดน้ำซื่อๆบ่ได้มีบุญมีคุณต่อกันถ้าคนคิดแบบนี้คือลืมนะลืมนึกไปว่ากว่าเราจะเกิดมาแล้วก็เติบโตเติบใหญ่มานั้นพ่อแม่ลำบากขนาดไหนโดยเฉพาะแม่อุ้มท้อง9เดือน10เดือนนี่บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาแล้วในขณะที่อุ้มท้องถ้าเขาไม่ต้องการให้เราเกิดเขาไปรีดออกแล้วรีดออกมาแล้วขาติ่มตั้งแต่อยู่ในท้องหรือถ้าเขาไม่ต้องการที่จะเลี้ยงข้อออกมาแล้วเขาก็หักข้อยัดโถส้วมไปแล้วเขาจะเห็นตามสื่อตามข่าวต่างๆนั่นแหละคือคนที่ไม่ต้องการให้เราเกิดแต่คนที่ต้องการให้เราเกิดคนทุกข์ทรมานในการอุ้มท้องย่อมเสียสละสวดส่งองค์เอวเนี่ยเพราะว่ามีลูกมากเสียศูนย์บัดผู้หญิงจักแมนโมแมนถามไม่ออกที่เพิ่นไม่รู้เสียศูนย์บัดจากคนเที่ยวล่มกับพวนใครอื่นๆเพราะว่ามันสะสมนะสะสมไขมันเสียไปบัดทุกสิ่งทุกอย่างส่วนช่องของเอวแล้วค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุญสมัยก่อนโบราณอาจจะหมดเท่าใดหรอกแต่ว่าทุกมือนี่เสียตั้งแต่อยู่ในท้องนะเสียตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะว่าจะเป็นการฝากท่านเอาหมูว่าจะฟ้องมีท้องตั้งท้องตั้งท่านอะไรต้องไปฝากท่านกับหมอหายาหาหนันหานี่มาบำรุงพอเกิดเขามาแล้วก็เสียตั้งแต่เกิดขึ้นต้องไปถ้ำขอดถ้ำนั้นถ้ำนี้สมัยก่อนเนี่ยสบายขอดน้ำมอตำแย่แต่ว่ากระฝากชีวิตไปน้ำมอตำแย่ตายก็เป็นพอกันเกินพอเกินพอเกิดขึ้นมาเติบใหญ่แล้วก็เข้าโรงเรียนเข้าอนุบาลเข้าเล็กๆเสียเงินทั้งนั้นรัฐบาลก็ว่าอยู่นั่นเรียนฟรีว่าอยู่แต่ว่าผู้ลังคนมันก็บ่อยากให้ลูกเป็นเรียนฟรีเพราะว่าเรียนฟรีมันก็สร้างฟรีนะของฟรีเพื่อได้ต้องการให้ลูกเพื่อได้รับการศึกษาพาไปเข้าโรงเรียนมีชื่อมีเสียงตั้งแต่เป็นอนุบาลตั้งแต่เป็นเด็กๆนี่คือคุณของบิดามารดาที่พ่อมีได้ยังไงค่าใช้ใจ่ายรายกระทงหาโรงเรียนดีๆให้ลูกมันยากจะหน่อยพอหอดเดือนมีหน้าเมษาพฤษภาแลนหุ่นผู้เป็นพ่อเป็นแม่หาโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลหาโรงเรียนให้ลูกที่พ่อมีบุญมีคุณได้ยังไงอันนี้พูดให้เห็นเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นว่าบิดามารดาไม่มีบุญไม่มีคุณต่อตัวเองเป็นแค่สักว่าอาศัยท้องมาเกิดในทางพระศาสนาท่านบอกว่าเป็นผู้มีความเห็นผิดเห็นผิดเพราะฉะนั้นการทำความเห็นให้ถูกเนี่ยจึงเป็นบุญเป็นกุศลคิดทุกกรรมเป็นบุญเป็นกุศลแก่บุคคลนั้นเพราะมันจะได้มีโอกาสถ้าเราทำความเห็นได้ตรงแล้วว่าบุญมีบาปมีเราก็จะหมั่นสร้างแต่คุณงามความดีบุญกุศลบาปเราก็จะงดเว้น
ถ้าเราบอกว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณเราก็จะตอบแทนเราก็จะทำหน้าที่ในความเป็นบุตรโดยที่ท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านต่อช่วยเหลือเกื้อกูลท่านแบ่งเบาภาระท่านเมื่อท่านหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วท่านเราก็ดูแลท่านเลี้ยงท่านต่อก็จะไปเกิดเป็นบุญเป็นกุศลกับเราถ้าเรามีความเห็นผิดเราก็ไม่ได้ทำนะสิ่งเหล่านี้ต่างคนต่างอยู่ไม่มีความสัมพันธ์ผูกพันกันเพราะฉะนั้นที่ทุกข์ทุกกรรมนี่จึงสำคัญญาติโยมสำคัญมากความมีความเห็นถูกนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ทางวัดท่านต้องการให้เราได้ผลกุศลจึงได้เชิญชวนพวกเราได้มาในการบำเพ็ญบุญกุศลโดยการท่องมนต์สาธยายมาสมโภชมาสมโภชมาพุทธาภิเษกก็แล้วแต่จะเรียกแต่สิ่งสำคัญก็คือมาเอาบุญมาปฏิบัติธรรมเอาบุญมาสวดมนต์เอาบุญเพราะบุญนั่นแหละจะอำนวยประโยชน์ให้กับพวกเราทรัพย์สินเงินทองภายนอกทรัพย์สินเงินทองภายนอกมันยังหมดมันยังหายได้ยังสูญได้โจรลักไปได้โจรปล้นไปได้ไฟไหม้ได้บ้านเรือนหลังสวยๆงามๆวันดีคืนดีไฟก็ไหม้นั่นถือว่าเป็นทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในที่ไม่สามารถที่จะอันตรธานไปด้วยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ไฟก็ไหม้บ่ได้ผ้าอยู่สิมาพัดแห้งปันได้ก็ตามบ่สามารถจะทำลายบุญได้แต่ว่าเพื่อนกันเฮาสร้างไว้บ่ดีแน่ล่มมากพัดเป็นล่มแม่คนล่มเพราะฉะนั้นโจรจะมาปล้นไปก็ไม่ได้ใครจะมาลักมาขโมยเอาบุญของเราไปไม่ได้เหมือนกับท่านได้กล่าวไว้ในมงคลเรื่องสิริโจรชาดกสิริโจรชาดกแปลว่าชาดกเรื่องโจรผู้รักสิริก็คือมีโจรคนหนึ่งนะถ้าจะว่าโจรก็ไม่เชิงว่าเป็นโจรเรียกว่ามีพรามคนหนึ่งเห็นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทำไมเขารวยเหลือเกินเศรษฐีคนนี้ทำไมร่ำรวยมั่งมีสีสุขเหลือเกินทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองอยากจะรวยกับเขาแต่บังเอิญว่าตาพรามคนนี้รู้จักมนต์ทำนายลักษณะก็ไปดั้มดั้มมองมองไปดั้มดั้มมองมองอยู่ที่บ้านเศรษฐีไปดูว่าทำไมเศรษฐีจึงรวยก็ไปเห็นสิรินะไปเห็นสิริไปเห็นมงคลของเศรษฐีก็เข้าใจว่าเนี่ยสิ่งนี้แหละทำให้เศรษฐีร่ำรวยก็เข้าไปหาเศรษฐีเดิมทีสิริของเศรษฐีนั้นจับอยู่ที่ไก่นะไปจับอยู่ที่ไก่พรามคนนี้ก็เข้าไปหาอนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกว่าท่านมหาเศรษฐีข้าพระเจ้ากำลังเรียนมนต์กำลังเรียนมนต์ชนิดหนึ่งแต่ว่าไก่ที่ข้าพระเจ้าเลี้ยงไว้นั้นมันขันไม่เป็นเวลาทำให้ข้าพระเจ้านั้นตื่นไม่เป็นเวลาไม่สามารถที่จะเรียนมนต์ได้สำเร็จได้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นไก่ของท่านขันเป็นเวล่ำเวลาต้องการที่จะมาขอไก่นะครับเพื่อที่จะไปเรียนมนต์ให้สำเร็จเศรษฐีก็บอกว่าเอางั้นก็เอาไปเลยข้าพระเจ้าให้พอเศรษฐีบอกว่าข้าพระเจ้าให้แค่นั้นแหละสิริหายออกจากงอนไก่ไปจับถือที่ไม้ตะพดของเศรษฐีไปจับที่ไม้ตะพดของเศรษฐีต
พระพามก็ขอไม้ตะพดแต่พามก็ขอไม้ตะพดเศรษฐีก็บอกว่าอ้าวให้พอขอไม้ตะพดเสร็จสิริมันก็ไปจับอยู่ที่ปิ่นปักผมไปจับอยู่ที่ปิ่นปักผมพามก็ขอปิ่นสิริมันต้องหายออกจากปิ่นไปจับอยู่ที่ภรรยาของเศรษฐีพอไปจับอยู่ภรรยาของเศรษฐีพรามคนนี้ก็ไม่กล้าขอไม่กล้าขอก็เลยบอกความจริงบอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการไก่ไม่ต้องการไม้ตะพดไม่ต้องการปิ่นของท่านหรอกแต่ข้าพเจ้าต้องการสิริของท่านข้าพเจ้าได้พิจารณาว่าท่านทำไมถึงร่ำถึงรวยทำไมถึงร่ำถึงรวยข้าพเจ้ามาเพื่อที่จะมารักเอาสิริของท่านสิริอันนั้นคืออะไรคือบุญคือมงคลแต่ละคนจะมีบุญของตัวเองจะมีมงคลของตัวเองคือทำอยู่ย่านตรงนั้นเศรษฐีก็พาก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับเศรษฐีบอกว่าบุญของใครก็ของคนนั้นมงคลของใครก็ของคนนั้นไม่มีใครที่จะสามารถที่จะแย่งชิงเอาไปได้ไม่สามารถที่จะมาปล้นเอาไปได้ใครทำบุญไว้ก็ย่อมเกิดแก่บุคคลนั้นจึงได้ตรัสคาถาที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่ายังอุสุกาสังฆรันติเป็นต้นบอกว่าคนไม่มีบุญจะมีศิลปะหรือไม่มีก็ตามคำว่ามีศิลปะก็คือได้ศึกษาเล่าเรียนมาได้มีความชำนิชำนาญได้มีความรู้ถ้าจะว่าในสมัยปัจจุบันนี้มีความรู้เป็นด็อกเตอร์ก็ตามไม่สามารถที่จะรักษาไม่สามารถที่จะทำบุญให้ไม่สามารถที่จะทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นจะขนขวายขยันมันเพียรขนาดไหนก็ตามไม่สามารถที่จะทำให้ทรัพย์งอกเงยพอกพูนขึ้นได้เราจะเห็นว่าหลายๆคนในสังคมปัจจุบันนี้บางคนเรียนเก่งจบสูงตะเขาตำหน้าผู้เฒ่าวานกว้างรูถ่วงหัวเอาโตบรอดจะไปทำงานที่ไหนก็ทำไม่ได้นานไปไม่รอดในทางพระศาสนาเรียกว่าเป็นคนไม่มีบุญบุญที่ตัวเองได้กระทำไว้ในปางก่อนที่เรียกว่าบุพเพกตบุญญาตานั่นเองแต่บางคนญาติโยมสาธุชนทำอะไรนิดอะไรหน่อยมันขึ้นไปหมดได้หมดทรัพย์สมบัติที่คนอื่นหามาได้บางครั้งบางทีมันก็ไหลมาหามันไหลมาหาแต่ของคนมีบุญเท่านั้นที่จะได้เสวยทรัพย์สมบัติแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติที่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นในสถานที่ไม่ใช่บ่อเกิดนะไม่ใช่บ่อเกิดของทรัพย์เหล่านั้นสามารถจะมาเกิดให้พุทธขึ้นมาให้กับคนมีบุญญาณโชคเหมือนกับเรื่องที่ท่านได้กล่าวไว้ในมงคลเหมือนกันว่ามีชายคนหนึ่งเป็นคนตัดฟืนหาตัดฟืนขายวันหนึ่งก็ไปตัดฟืนตามปกตินั่นแหละแต่ว่าก็มาไม่ทันประตูเมืองปิดเมื่อนั้นจะเป็นบุญหรือเป็นแรงเล่ากับโมโหประตูเมืองปิดก่อนเวลาเขาเมืองบ่ได้
เข้าเมืองไม่ได้ก็หาที่อาศัยไปนอนสามเทพารักษ์สามเทพาอารักษ์อีกนั่นสามเจ้าเนาะที่สามเจ้านั้นก็มีไก่เป็นจำนวนมากพอตกกลางคืนดึกดึกไอ้คนในที่ก็ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงไก่มันคุยกันได้ยินเสียงไก่มันคุยกันไก่มันคุยกันได้ไหนไก่ตัวเทิมมันทายรถทายใส่หัวไก่ตัวลังไก่ตัวกับยูคอนตารางต้นใหม่มันก็บอกว่าเฮ้ยผู้ใดขี่ใส่หัวกูวะใครบังอาจทายรถหัวเราไก่ตัวข้างล่างไก่ตัวข้างบนก็บอกว่าโอ้ยเสียวเอ้ยเฮาเลยล่ะบอกท่านได้ระวังเราเองยังไม่ทันระวังยังไม่ทันได้ระวังก็ได้ถ่ายลงไปไก่ตัวล่างก็บอกว่ามึงถือดียังไงถึงมาถ่ายรถหัวกูรู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใครภาษาชาวบ้านเราโอ้บอกกูเป็นใครไก่ตัวบนก็เลยบอกว่าเองมีคุณอย่างไรไก่ตัวล่างก็บอกว่าถ้าใครฆ่าเราแล้วไปกินในวันนี้จะได้เงินพันหนึ่งไก่ตัวล่างว่าแค่นี้ไก่ตัวบนก็บอกว่าเอ้ยสั่งหรือมาคุยเรื่องแค่นี้เอามาคุยเรามีคุณมากกว่าเองอีกยังไม่คุยเลยไก่ตัวล่างก็บอกว่าเองมีคุณยังไงไก่ตัวบนบอกว่าถ้าใครได้กินเนื้อล่ำของเราได้กินเนื้อล่ำจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใครได้กินเนื้อข้างนอกใครได้กินเนื้อข้างนอกถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นเสนาบดีถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นอัครมเหสีถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกถ้าเป็นคฤหัสถ์จะได้เป็นขุนคลังถ้าเป็นบรรพชิตจะได้เป็นกุลุปกะกุลุปกะก็คือพระประจำตระกูลพระที่พระเจ้าแผ่นดินเคารพนับถือกุลุปกะกับชาวบ้านก็คือเป็นพระที่เฮาอุปถัมภ์เป็นประจำนั่นแหละไอ้คนตัดฟืนนี่ก็นั่งนอนฟังไก่มันคุยกันก็กำหนดว่าไก่ตัวบนมันอยู่ตรงไหนก็ย่องเดินไปต้นไม้ไปจับออกไก่ตัวบนพอเจ้าหน้าที่เปิดประตูเมืองก็รีบกลับบ้านเลยฟื้นบ่เอาฟื้นกับบ่เอากูสิเป็นพระเจ้าแผ่นดินสิได้ร้ายกว่านั้นกว่านั้นไปแล้วก็ไปบอกภรรยาบอกว่าเนี่ยไก่ตัวนี้มีคุณทำอาหารอย่างดีทำให้อร่อยอร่อยแต่สิเหตุเป็นไรล่ะให้มันแสบบอกว่าคอยกินคอยสิได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้ากินเจ้าสิได้เป็นมเหสีเฮาสิเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นมเหสีนำกันพอปรุงอาหารเสร็จทำอาหารเสร็จบอกว่าเฮาสิเช่นใดก็สิเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยต้องไปหาอาบน้ำซะก่อนไปอาบน้ำจะเปล่ากินถือเอาถาดอาหารเนี่ยไปอาบน้ำฟังน้ำว่างหาอาหารโดยฟังน้ำแล้วก็ตะกองกับผ้ากันลงอาบน้ำยังดีทักซีเดวีวันเพราะว่าเป็นดินเป็นพระเจ้าเป็นดินก็ไม่รู้ว่าบุญหรือบาปในขณะที่สองผัวเมียกำลังอาบน้ำอยู่นั้นเกิดคลื่นน้ำมากคลื่นแบบซุ้มที่เป็นลักษณะสึนามิกระโมโหเลยขึ้นยังไงขึ้นมาก
ถ้าเอาถาดอาหารหายกลิ่นไปกับสายตาในขณะนั้นในทางด้านใต้น้ำนั้นมีนายควานช้างก็เรียนสร้างของพระเจ้าแผ่นดินกำลังเอาสร้างมาอาบน้ำมากำลังขัดปูสร้างเห็นถาดน้ำร้อยมากเห็นถาดอาหารร้อยมากจะให้ลูกน้องไปเปิดแปลว่าเบิ่งก็ไปเห็นอาหารเห็นกันก็บอกให้ลูกน้องส่งกันไปบ้านส่งไปเมื่อก่อนไปพร้อมกับดูแลสร้างเรียกสร้างเอาสร้างเขาพ่อเขาแอนนันแล้วก็เลยขับไปบ้านในขณะนั้นในขณะที่นายควานช้างส่งอาหารกลับบ้านนั้นก็มีดาบทตนหนึ่งฤาษีตนหนึ่งได้พิจิตรพิจารณานึกถึงโยมอุปถัมภ์ของแต่ผมคือนายควานช้างนี่เป็นโยมอุปถัมภ์ก็พิจารณาว่าเอ๊ะเนี่ยเมื่อไหร่โยมเราเนี่ยจะมีความร่ำรวยบ้างมีจะได้เป็นใหญ่เป็นโตบ้างเมื่อไหร่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เข้าฌานพิจารณาดูก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรีบไปบ้านของโยมไปนางฐานพ่อได้ข้อนฌานมาหอดมาถึงเพื่อนเห็นผักแล้วเห็นฤาษีมาถาเห็นฤาษีมาถาอยู่เพื่อนก็เลยสั่งเมียบอกว่าเอาอาหารมาใส่บาตรให้พระคุณเจ้าพ่อถวายฤาษีก็เลยจัดการแบ่งเนื้อล่ำไห่กับข้อนฌานเนื้อทัดออกมาเนื้อทั้งนองจะให้เมียได้ควานช้างส่วนจะกองกระแหงกระดูกสามเนื้อที่กระดูกหลังจากนั้นสามวันเกิดศึกประชิดเมืองเกิดศึกประชิดเมืองพระเจ้าแผ่นดินอย่างตายเหตุใดมันจับนายควานช้างในแต่งทรงองค์ทรงเครื่องเป็นพระเจ้าแผ่นดินตัวเองก็ปลอมตัวเป็นทหารเลวปลอมตัวเป็นทหารอย่างเข้าขาในขณะที่กำลังรบกันอยู่นั้นลูกศรไม่รู้มาจากที่ไหนมาถูกพระราชาตัวจริงตายพอจับทำพิธีศพเสร็จพวกขุนนางอมาตย์ก็ปรึกษาหารือกันบอกว่าก่อนที่พระเจ้าแผ่นดินจะสวรรคตได้มอบแผ่นดินให้กับนายควานช้างแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราพาต้องมอบราชสมบัติเนี่ยให้กับนายควานช้างเพราะฉะนั้นนายควานช้างเลยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคนมีบุญญาติโยมสาธุชนเหตุยังบอกพ่อใดมันก็ได้ซึ่งไปเปรียบเทียบกับคนตัดฟืนสิริอยู่ตรงหน้าบุญอยู่ตรงหน้าแต่มันก็ลี่ล่าโอเออยู่ขนาดในที่สุดก็เลยไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกับเขาส่วนนายควานช้างไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆสิริมันก็ลอยมาหานั่นแหละคือคนมีบุญทำอะไรมันก็ขึ้นทำอะไรมันก็เจริญทำอะไรก็รุ่งเรืองก็ย้อนอย่างย้อนบุญนั่นทำบ่มีบุญเนี่ยเรียบร้อยเลยขึ้นในแต่คือคนขาดฟื้นพูดอยู่แล้วสีเห็นอยู่แล้วคือไม่ออกไม่ลายคนสื่อพวยสุริปัตสุริแปดอยู่หันเนี่ยภูมักหวยหรือว่าสิไปเอามาบอกว่าต้นนี้เราเด็ดซื้อมันก็บอกออกตรงๆมันก็ออกขางคือห้องมีบุญเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นเรื่องมวยพระพุทธเจ้าคนบอกว่าเป็นอบายมุข
เป็นอาบายมุขท่านบุญเท่าบ่มีบ่ได้ดอกหลายคนนั่งอยู่นี่เหงื่อบ่ออกบ่ได้กินบ่เงินบ่มีเหงื่อบ่ได้ไปเฮ็ดงานบ่ได้ไปหดบ่ปิกบ่เกลือน่ะบ่ได้ดอกบ่ไปขายตลาดบ่ได้สิเมาหลับร้อยบ่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างมาทั้งนั้นบ่ได้สร้างมาซื้อไปกับว่าซื้อมีแต่ว่าสิได้สิได้เห็นเพิ่นตื่นเหนือ12ล้าน30ล้านอยากได้น้ำเพิ่นมันจะพอได้เพราะว่าเขาบ่ได้เห็นมากที่เราได้นั้นเพราะอะไรเพราะบุพเพกตบุญญาตาบุญที่เราได้สั่งสมมาในอดีตอดีตได้ย่ำไรเราก็หัวเมื่อมันถึงโอกาสถึงเวลามันก็บุญบันดาลให้เราเรียกว่าบุญญาฤทธิ์บุญสำเร็จบุญบนบันดาลบุญประทานให้พอแม่นี้ยันบุญโดนบันดาลในเฮาบุญน้องเฮานี่ก็โดนบันดาลเองเฮาจะไปขอพรจากเทวดาจากพระศักดิ์สิทธิ์มองหันมองนี้ขอกันนั้นก็ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีบุญแต่ถ้าบุญเรามีบุญเราถึงบุญเราถึงพร้อมทำเล็กๆในน้อยมันก็ได้มันก็ถึงหมดสำเร็จหมดทำโน่นทำนี่ก็สำเร็จเหมือนกับที่ธรรมภาพได้ขึ้นเป็นภาษิตนั่นเลยว่าคนไม่มีบุญถึงจะมีความรู้อย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะทำให้พวกกระซับงอกเงยได้ส่วนคนมีบุญโภคะทรัพย์สมบัติย่อมจะไหลมารวมที่บุคคลนั้นมันก็จะมาหาแม้กระทั่งทรัพย์ที่อยู่ในดินมันก็สามารถที่จะผุดขึ้นมารองรับบุคคลนั้นได้มาลองรับบุญของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาก่อสร้างบำเพ็ญบุญก่อสร้างบุญกุศลเพื่อให้เรานั้นเป็นผู้มีบุญแล้วบุญก็จะดลบันดาลให้เราเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาเห็นสมควรใช้เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตสสาด้วยอนุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนได้กระทำมาเป็นให้เป็นไปแล้วจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระรอดปัจจัยให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาครับพองผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทักษ์ชัยคืออายุขอมีอายุยืนนานวันนะขอมีผิวพรรณผุดพองสุขะขอมีความสุขกายสบายใจพละขอมีพลังเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในลักขิกะคาถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้